เรื่องของบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่เคยฟังก็รู้สึกว่าเอ้ยเออเฮ้ยมันน่าจะดีนะน่าสนใจนะซึ่งล่าสุดเองทางกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าเขาเดี๋ยวเขาจะนำร่องก่อน4จังหวัดนะที่สามารถทำได้แล้วคือสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยใช้ได้กับทุกโรงพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดนั้นนะครับแล้วก็ส่วน4เขตสุขภาพเนี่ยคืออย่างนี้มันจะมีของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเขตสุขภาพมี10กว่าเขตสุขภาพเลยซึ่งแต่ละเขตสุขภาพก็จะมีจังหวัดในการดูแลนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งเดี๋ยวอีก4เขตสุขภาพเนี่ยจะนำร่องใช้ได้ทุกแห่งในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขาพูดถึงนโยบายนี่แหละเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจะนำร่อง4เขตสุขภาพที่มีความพร้อมคือเขตสุขภาพที่1 4 9และ12แต่ว่าอันนี้จะเป็นบัตรประชาชนใบเดียวที่รักษาทุกที่ที่เฉพาะโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ว่าเขาจะบอกว่ามี4จังหวัดที่จะนำร่องใช้บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยรักษาได้ทุกที่แบบ 100% คือไม่ใช่แค่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขคือใช้ได้ทุกที่ที่เป็นโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนั้นโรงพยาบาลเอกชนด้วยใช่ไหมโรงพยาบาลร้านขายยาคลินิกหรือว่าแลบต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างที่คุณทิติมาบอก4จังหวัดนี้คือแพร่ราชบุรี101และนราธิวาสเพชรบุรีเพชรบุรีเมื่อกี้ผมพูดอะไรราชบุรีขอไปแพร่เพชรบุรี101แล้วก็นราธิวาสอันนี้จะเช็คว่าคุณผู้ฟังตื่นหรือยังใช่ไหมใช่ๆ4จังหวัดนะครับแพร่เพชรบุรี101และนราธิวาสนะครับโดยสำหรับ4จังหวัดที่ไม่เฉพาะประชาชนที่เป็นประชากรในจังหวัดนั้นเท่านั้นนะครับสมมติว่าคุณทิติมาไปที่จังหวัดนั้นไปที่4จังหวัดที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ก็สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่เหมือนกันเขาบอกว่าหมายถึงทุกคนที่เข้าไปใน4จังหวัดนั้นเลยแล้วก็เข้ารักษาพยาบาลก็สามารถใช้บริการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่เช่นเดียวกันซึ่ง4จังหวัดที่มีความพร้อมในที่บอกไปนะครับก็ตอนนี้เหลือเพียงแค่ขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากันซึ่งจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันที่24ตุลาคมเนี่ยวันอังคารนี้อังคารนี้เขาจะมีการใช่เขาจะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติอีกครั้งที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเดี๋ยวจะมีท่านนายกเนี่ยเป็นประธานและเดี๋ยวจะดูว่าจะมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรแล้วเดี๋ยวเขาจะประกาศวันที่จะเริ่มใช้แบบชัดเจนจริงๆเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับ